ุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเมนูที่เรียนในวันนี้ก็คือเมนูวุ้นลูกตาลเราไปดูวิธีทำกันค่ะส่วนผสมวุ้นลูกตาลตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายกะทิน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเติมแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เนื้อลูกตาลสุกคนให้เข้ากันจากนั้นตักลงพิมพ์ได้เลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันและนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์และวางวุ้นลูกตาลลงตรงกลางนำเข้าแช่เย็นเท่านี้ก็จะได้วุ้นลูกตาลที่สวยงามแบบนี้แล้วทำขายกำไรดีแน่นอนค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นลูกตาลแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์สอนดีค่ะสนุกมากแล้วก็ให้เก็บความรู้มากมายขอบคุณวุ้นนางเงือกมากนะคะที่ทำให้ได้มาเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ค่ะ